Hi everybody! สวัสดีครับนักเรียนทุกคนคุณครูชื่อคุณครูวิทยาสีสร้อยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าครูวิทนะครับมาจากโรงเรียนเบญจมรราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับครั้งก่อนนะครับเราเรียนในเรื่องของ verb to be นะครับ verb to be เราเรียนไปแล้วนะครับซึ่งครูสอนไปแล้วนะครับมีการใช้ในเรื่องของประโยคบอกเล่านะครับก็คือ affirmative นะครับแล้วก็ประโยคปฏิเสธนะครับนั่นคือ negative นะครับแล้วก็ประโยคที่เป็นประโยคคําถามนั่นคือ interrogative หรือว่า questions นั่นเองนะครับเรียนไปแล้วครั้งที่แล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับแล้วก็ไปทบทวนอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูจะขึ้นเรื่องใหม่นะครับซึ่งให้นักเรียนลองเดาดูนะครับว่าวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของเรียนเรื่องอะไรนะครับในวันนี้นะครับอ่ะลองอันดับแรกครูจะให้ลองเดาจากภาพนะครับโอเค could you guess f o m the picture อลองดอู look at the picture นะครับลองดูที่รูปรถซิว่าครูว่าน่าจะถามในเรื่องของอะไรเอ่ยจู่ๆก็มีรถวิ่งเข้ามาเลยหูส์หนักเรียนน่าจะพอรู้แล้วว่าน่าจะแปลว่าอะไรดี Whose ถามถึงแสดงความเป็นเจ้าของถามว่าของใครนะครับตามด้วยคำนามนั่นเองน,นามที่นี้คืออะไรเอ่ยบอกครูได้ไหมเอ่ยคำว่า car นั่นเองนะครับ Who car is it รถคันนี้มันเป็นรถของใคร ร,รถคันสีแดงเนี่ยเป็นของใครดีนะครับววเวลาเรียจะตอบจะตอบยังไงเอ่ยอลองดูซิ it's my car it's my car แปลว่าอะไรเอ่ยมันคือรถของฉันนะครับซึ่งเรียนสามารถตอบได้2แบบนะครับตอบแบบสั้นๆอีกแบบหนึ่งคือ it's my ซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าคำว่า my ตันนี้ก่อนที่เราจะตอบคำว่า my เนี่ยมันหมายถึง my car แต่เราจะตอบแบบสั้นๆซึ่งเรารู้อยู่แล้ว,วครับว่า my ตัวนี้เป็น p o s t i v e พอลนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราต้องรู้แล้วว่าคําว่า My Car เนี่ยมันจะต้องแทนด้วยคําว่า My ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นของฉันแต่เราตอบแบบสั้นๆไม่ได้บอกว่าอ่ is my car อีกรอบอะไรอย่างนี้นะครับเราเอาไว้แทนตัวนะครับเหมือนว่าแทนคนสัตว์สิ่งของอะไรอย่างเงี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนื้อหาข้างในว่าจะเป็นยังไงนะครับอลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ whose house is that อันนี้เป็นบ้านของใครเอ่ยอ่าเรามาดูซินะครับอ่ะ that's my house That's my house. ประโยคถัดมาคือ That's my. อ my ที่นี่ก็คือ my house นั่นเองเราตอบแบบสั้นๆน,นะครับต่อมานะครับสุดท้ายผมมีให้ดูแค่สามตัวอย่างนะครับอลองดูสิ Who's e books are these? Who's e books are these? ตัวนี้เราเรียนจำได้เมื่อไหร่ครั้งที่แล้วเราเรียนมาแล้วเรื่องของ verb to be นะครับทำไมเราถึงใช้ are เพราะอะไรเอ่ย Books. Books มันมีหลายเล่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประโยคนี้ก็คือจะถามว่า t h e s แปลว่าอะไรเอ่ยเหล่านี้อ่ะก็คือหนังสือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของใครกองกองเนี้ยเนี่ยมีตั้ง4ี่ห้าเล่มเนี่ยเป็นของใครเอ่ยอ่ะเวลาที่จะตอบตอบยังไงเอ่ยเอาอะไรขึ้นก่อนต้องเอาหนังสือขึ้นก่อนใช่ไหมหนังสือในที่นี้คือเอาประโยคไหนเอ่ยอ่าคำว่า t h i s ขึ้นก่อนนั่นเองนะครับ these are my books นะครับหนังสือเหล่านี้มันเป็นหนังสือของฉันนะครับอ่อีกประโยคนึงคือ these books are mine อ่ะเราตอบแค่ my แต่ว่า my น่นี้ก็คือ t h i s b o o k นั่นเองนะครับพอจะตอบได้มอยพอจะเก mm ็ไ hmm. หมเอ่ยอ่ะโอเคต่อมาครูมีให้นักเรียนดูนะครับเประโยคนั่นเองนะครับลองเดาซิ could y u u g u e s s w i c h sentences are the positive adjectives and w h i c h sentences are positive pronouns เดาได้ไหมเอ่ยคำที่ขีดเส้นใต้นะครับจะช่วยเราได้นะครับทบทวนความรู้เดิมอาจี่เราอาจจะเคยเรียนไปแล้วตั้งสมัยม .3 เนาะนะครับในเรื่องของ p o เดส i v e adjective p เดส t i v e p r นะครับอ่าเรามาดูว่าอ่าส่วนใหญ่ถ้ามันเป็น positive adjective เราจะต้องตามด้วยอะไรเอ่ยตามด้วยคำนามนั่นเองอ่าโอเคลองเดาได้ไหมอันนี้ครูใบให้แล้วนะนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็น positive p r o u n นะครับส่วนใหญ่มันจะวางไว้อะไรเอ่ยไว้ท้ายประโยคนะครับอ่าซึ่งเป็นคําแทนตัวในสิ่งที่เรารู้มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับหรือสามารถเป็นประธานได้ในประโยคก็ไดนะ้ my is อะไรก็ว่าไปนะครับอ่า โอเคลองดูซิลองเดานะครับอ่ะถัดมานะครับครูมีเป็นแบบสีให้เราดูนะครับอ่ะสีแดงนะครับอ่ะสีแดงกับสีฟ้านะครับเราลองมาดูซิว่าคําไหนที่ครูขีดเส้นใต้ให้เนี่ยนะครับแล้วก็สีไหนนะครับที่มันจะเป็น positive adjective positive p r o n o อ่ะนักเรียนลองดูซิว่าจะตอบได้ไหมเอ่ยอ่ะลองเดาซิอ่าโอเคครูให้เวลาพอสมควรแล้วนะครับอ่ะ แสดงว่าเราต้องจะพอตอบได้แล้วเนาะนะครับอ่ะสีแดงคืออะไรเอ่ยสีแดงคืออะไรสีแดงคือ positive adjective อ่า positive adjective นะครับถ้าใครตอบว่า positive เก่งมากเลยครับคือชอบอ่ะต่อมานะครับมาดูสีฟ้านะลูกสีฟ้าสีฟ้าเป็นอะไรเอ่ยสีฟ้าเป็น positive pronoun นั่นเองนะครับ positive pronoun นั่นเองนะครับอ่ะโอเคน่าจะพอตอบได้เนาะนะครับอ่ะทีนี้เราลองมาดูเนื้อหาเลยนะครับอันดับแรกเดี๋ยวครูจะให้ดูในเรื่องของ พอได้สี adjective นะครับพอสี adjective ขึ้นก่อนเลยนะครับพอได้สี adjective คืออะไร mm hmm. และเราจะนําไปใช้ยังไงพอได้สี e adjective ก็คือเป็นคําบ่งบอกหรือบ่งชี้นะครับที่แสดงความเป็นเจ้าของเนาะนะครับส่วนใหญ่มันใช้ขยายละเอ่ยใช้ขยายคำนามเนาะนะครับจะต้องมีคํานามตามหลังเสมอหรือจะต้องมี noun ตามท้ายเสมอเช่นเราบอกว่า my bag นะครับ my notebook or something นะครับพอ adjective ก็คือ ส่วนใหญ่นะครับได้แก่ my your our his her its แล้วก็ their นะครับถ้า its ที่เติม s ตัวนี้หมายถึงของมันอาจจะเป็นสิ่งของหรือสัตว์นะครับส่วนใหญ่เนาะนะครับซึ่งมันเป็นคำคุณศรรรัพท์นักเรียนจำไว้เสมอมันเป็นคำคุณศัพท์ที่มันแสดงความเป็น เจ้าของนั่นเองนะครับให้รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของใครนะครับเช่นแมวของฉันรถของฉันปากกาของเขาหรือกระเป๋าของเรานะครับแก้วของเธอรหรือของหล่อนอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าซึ่งมันอ่าก็เพื่อบอกให้เรารู้ว่าสิ่งสิ่งนั้นอะ่ะมันเป็นของใครนั่นเองอันนี้คือถามหาว่าเป็นของใครนะครับ อ่า uh, be longing or be longs มันเป็นของใครนั่นเองนะครับหรือ the owner ก็ได้นะครับว่ามันเป็นของใครนะครับที่จะต้องตามหาต่อมานะครับพวกมี schedule ให้ดูมีตารางให้เราดูนะครับอ่าลองดูซิว่าอันแรกคืออะไร personal pronouns personal p r o n o u n ก็คือส่วนใหญ่เป็นอะไรเอ่ยนักเรียนจะเห็นบ่อยเลยนั่นคือเป็นประธานในประโยคอ่าเป็นประธานในประโยคใช่ไหมเอ่ยนะครับอ่ายกตัวอย่างเช่นอ,อะไร I you we they he she it นั่นเองนะครับ หรือแม้กระทั่งจะเป็นคำที่เป็นเป็นในส่วนของ determiner นะครับที่เป็นพวก this อะไรก็แล้วแต่นะครับ that this พวกนี้ก็ได้จัดให้เป็นลักษณะของ personal pronoun ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาเราไปดูในส่วนของ positive adjective นะครับ positive adjective ที่ครูเกริ่นไว้หรือบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนั้นคืออะไรเอ่ยจะต้องตามด้วยคำนามถูกไหมนะครับอ่ะโอเคยกตัวอย่างเช่น I เราก็ต้องแปลสภาพให้เป็นอะไรเอ่ย I ก็ต้องเป็น My, my จำให้ได้นะครับ My, นะครับ my บวกด้วยอะไรเอ่ยคำนามอ่านี่จะตาม n o ปเลยนะครับอ่าส่วนคำว่า you เป็นอะไรเอ่ย your y o u r your นะครับต่อมา we we เป็นสภาพเป็นอะไรเอ่ย our o u r นะครับอ่าต่อมาคำว่า t h e y นะครับเป็น their นะครับ t h e i r นะครับต่อไป he นะครับ he เป็น his นั่นเองนะครับ h i s his นะครับ แล้วก็ she นะครับ she, she เป็น her h e r นะครับแล้วก็ it ่า it ตัวนี้เติม s ทั้งหมดทั้งมวลที่ครูพูดมานั้นจะต้องตามด้วยละเอ่ยตามด้วยคำนามถูกต้องครับอโอเคอันนี้คือตารางที่เปรียบเทียบให้เราดูนะครับว่าอันนี้คือประธานนะฝั่งที่เป็น personal pronoun ส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็น possessive Ad adjective นะครับที่แสดงความเป็นเจ้าของนั่นเองนะครับ ต่อมาเรามาดูนะครับ Let's see the example นะครับ the example sentences นั่นเองนะครับมาดูตัวอย่างประโยคเนาะนะครับเช่นนั้นแรกนะครับนักเรียนเห็นคำว่า car าไม่เอ่ยอ่าคำว่า car ค,าคือเป็นคำนามนั่นเองเนาะนะครับเมื่อกี้ที่ครูพูดไปคืออะไร n o w จะต้องมี p o s s e s s i v e adjective ถูกไหม p o s s e s s i v e adjective ที่อยู่ในประโยคนี้คือคำว่าอะไรเอ่ย my นะครับ my นั่นเองนะครับ my car ค,คืออะไรเอ่ยรถของฉันนะ is in front of the school อ่าก็คือ จอดไว้ที่ไหนเอ่ยอยู่ข้างหน้าโรงเรียนนี่เองนะครับอ่าต่อไปประโยคที่2นะครับ This is Jack and this is his wife Sue อ่าประโยคนี้บอกว่าอะไรอ่าเขาบอกว่านี่คือแจ็คแล้วก็ภรรยาของเขานะครับภรยาเขาชื่ออะไรเอ่ยชื่อซูนั่นเอง His wife wife แปลว่าภรรยานั่นเองส่วน his แปลว่าของเขานั่นเองโอเคอ่าต่อมาประโยคที่3นะครับ Put your c o a t Put your c o a t on the b a c k of your seat อ่าลองดูซิคำว่า you ตัวนี้คืออะไรเอ่ย positive adjective นะครับคำว่า coat ตัวนี้นะครับหมายถึงอะไรเอ่ย sweater ก็ได้นะครับที่เป็นว่าเสือเ้อแขนยาวอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าแปลว่าเสื้อคลุมอะไรอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้มันวางที่ไหนเอ่ย on the b a c k of your seat คำว่า seat แปลว่าอะไรเอ่ยที่นั่งนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปคำว่า our นะครับ our new match ว่าแมท์นี้คืออะไรเอ่ยครูอะไรเอ่ยครูคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับ our new math teacher is very nice สแสดงว่าครูคณิตศาสตร์คนนี้เป็นคนยังไงเอ่ย very nice มากๆนะครับอ่าเป็นคนแบบดีอะไรประมาณนี้นะครับสอนดีหรือเปล่านะครับอาจจะสอนดีแหละนะี่และอาจจะชอบอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอ่ะโอเคประโยะคถัดมานะครับ what's a beautiful bird Its feathers are bright blue นะครับอ่ะแล้วเนี่ยจะเห็นคำว่า what's ตามด้วยอะไรเอ่ย a d j e c t i v e แปลว่าเลยมันช่างประมาณนี้นะครับแบบนกตัวนี้มันช่างเลยช่างสวยงามเหลือเกินนะครับอ่ะเรามาดูคำว่า feathers นะครับ feathers ส่วนใหญ่เป็นขนแบบลักษณะแบบขนนกขนไก่นะครับอ่าส่วนถ้าเป็นขนแบบสุนัขหรือแมวเนี่ยเราจะเรียกว่า fur นะครับ f-u-r f-u-r นะครับ fur นั่นเองนะครับแปลว่าอ่าพวกขนที่เป็นแบบ คนสัตว์ลักษณะที่ครูพูดไปเมื่อกี้เนาะนะครับอ่ะต่อมาเรามาดูคาว่า my sister is always tired นะครับ tired แปลว่าอะไรเอ่ย tired แปลว่าเหนื่อยนั่นเองเป็น adjective เนาะนะครับอ่ะประโยคต่อมานะครับที่เราพูดคืออะไรเอ่ย her job is difficult แสดงว่าเป็นไงเอ่ย job นะ job เป็น noun นะครับงานของเธอนั่นเองนะครับหรือของหล่อนนั้นเป็นไงเอ่ย difficult แปลว่ายาก ให้เราดูต่อหลายๆประโยคเลยนะครับโอเค her big dog is sleeping but her small dog is playing her big dog ก็คือหมาตัวโตของเค้าเนี่ยกำลังหลับอยู่เนาะนะครับแต่ว่าหมาตัวเล็กๆของเขานั้นกำลังทำเลย playing นั่นคือกำลังเล่นเนาะนะครับต่อไปนะครับ this chair is big but its legs are small นักเรียสังเกตคาว่า its ที่เติม s คืออะไรเอ่ยขาของอะไรขาของเก้าอี้นั่นเองนะครับอ่ามันเล็กเนาะนะครับ ต่อไปนะครับ this is our house and those are our bikes อ่าลองดูสิว่าเขาบอกว่านี่คือบ้านของเราเนาะนะครับแล้วบ้านของเรานั้นก็มีอะไรเอ่ย those แต่ว่า those are our bike อ่าแล้วก็มีอะไรเอ่ยมีจัก,กรยานด้วยเนาะนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไป they car achieve they car a c h e a p รถของเขาเป็นไงเอ่ยราคาถูก นะครับ but the van is very expensive ะนะครับแต่ว่ารถตู้นี่เป็นไงเอ,อ่ยแพงมากนะครับแพงมากๆเอ่ยนะครับอ่ะแต่ที่ครูให้ดูก็คืออะไรเอ,อ่ยเราสังเกตที่คำว่า t h e r r เนาะนะครับ t h e r e แปลว่าอะไรเอ,อ่ยของพวกเขานะครับของพวกเขาเนาะนะครับอ่ะต่อไปนะครับที่พูดไปเมื่อกี้คือเป็นเรื่องของอะไรเอ,อ่ย positive adjective นะครับกเรียนห้ามลืมโดยเด็ดขาดตามด้วยอะไรเอ,อ่ย positive adjective ตามด้วย คำนามนะครับอ่ะทีนี้คุณจะ move ม,มาที่เรื่องของ possessive pronoun แล้วเนาะอีกเรื่องนึ่งนะครับ try to remember พยายามจำแล้วก็ทำความเข้าใจเนาะนะครับอ่ะ possessive pronoun คืออะไร possessive pronoun คือคำบ่งบอกหรือสแสดงความเป็นเจ้าของนะครับที่ไม่ต้องมีคำนามตามไายย้ยำอีกรอบเนาะไม่ต้องมีคำนามนะครับตามหลังนะครับสามารถใช้โดโดๆได้นะครับเพราะจะมีการ เอ่ยถึงสิ่งที่ถูกพูดนะครับสิ่งที่ถูกเป็นเจ้าของมาก่อนแล้วอันนี้คือเรารู้แล้วนะครับหรือไม่ก็จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วอ่ะเป็นเจ้าของอะไรนะครับฉะนั้นจึงไม่ต้องวางคำนามไว้ด้านหลังนะครับอ่ะได้แก่อะไรบ้าง mine m i n e เนาะอ่ะ mine นะครับ yours ours his นะครับไม่ต้องเบิ้ล s เนาะนะครับ his มี s อยู่แล้วนะครับ h e r ก็เติม hers นะครับตัว s เข้าไปนะครับ i t ก็เติม s เข้าไปเป็น it's นะครับแล้วก็ theirs นะครับ theirs โอเคทีนี้เรามาดูตารางนะครับอ่านต่างกันจากเมื่อกี้เนาะนะครับอ่ะเรามาดูพอยติสี pronoun นะครับถ้าเป็น personal pronoun นะครับเป็น i ถูกไหมนะครับแต่ถ้าเป็น possessive pronoun จะเป็นคำว่ามายนะ m i n e เนาะนะครับ you เป็น yours นะครับวีเป็น ours นะครับส่วน they เป็น theirs นะครับส่วน he เป็น his นั่นเองนะครับส่วนช e เป็น hers นะครับ it เป็น its นะครับโอเคอ่าลองมาดูซิตัวอย่างประโยคนะครับ the example sentences เป็นยังไงนะครับอ่ะประโยคแรกนะครับ this is your hat อ่าเขาบอกว่าอะไรเอ่ย this is your hat เมื่อกี้เราเรียนมาแล้วคำว่า your ตอนนี้คืออะไรเอ่ยลองทบทวนซิ your เป็น Uh, positive adjective ถูกไหมตามด้วยคำว,ว่า hat uh, this is your hat นั่นเองนะครับ mm hmm. เขาบอกว่านี่คือหมวกของคุณใช่ไหมอาจจะยื่นให้เราดูนะครับแล้วก็ถามว่า where is my แล้วของฉันอยู่ไหน where is my อลองอาจจะประโยคนี้อาจจะบอกว่า where is my คือหนูอาจจะหาใช่หมวกฉันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้จู่ๆอาจจะมีคนยื่นมาว่าใช่ไม่ใช่แล้วหนูก็หาว่าเออมันอยู่ไหนแล้วหมวกเราอะไรประมาณนี้นะครับอะโอเคต่อไปนะครับ my house is big but yours is bigger อ่าคำว่า yours ตัวนี้แทนด้วยอะไรแทนด้วย your house นั่นเองนะครับแต่เราใช้แค่คำว่า yours เพราะเรารู้แล้วว่า your house ก็คือบ้านของเขานั่นเองนะครับบ้านของคุณนะครับต่อไปนะครับ her car is red and his is red too แสดงว่าทั้งรถของเขาและก็ของเธอเป็นไงเอ,อ่ยสีเดียวกันไหมสีเดียวกันนะครับ is red too นะครับก็ด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อไปนะครับ อันนี้เป็นคําถามแบบ yes no question เนาะนะครับอัน,นก็เคยเรียนมาแล้วครั้งก่อนที่ครูสอนไปแล้วเนาะอันนี้เป็น verb G B ขึ้นก่อนเนาะ is this carol's อ่ carol's มี apostrophe s ด้วยนะครับ bicycle นะครับแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแสดงว่ารถจัก,กรยานนะครับคันนี้มันเป็นของ carol's ไหมนะครับอ่าเขาบอกว่าอะไร no แสดงว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับแต่ว่าคันสีแดงๆนะั้นเป็นไง That's red one over there คำว่า over there แปลว่าไงเอ่ยอยูนะ่ตรงโน้นอ่ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับ over there is hers นะครับมันเป็นของเขานะครับ hers ตัวนี้แทนด้วยรถจักรยานสีแดงนั่นเองนะครับซึ่งจากคำถามเมื่อกี้ใช่ไม่ใช่อ่าซึ่งมันไม่ใช่จักรยานของเขาแต่เป็นอีกคันหนึ่งที่อยู่ตรงข้ามโอเคเนาะต่อไปนะครับ whose game is this อ่าตอนนี้คุณไม่เอ่ยตั้งแต่แรกๆเลยที่ครูนำเข้าให้เราดูคำว่า whose นะครับแต่อินโทรมาเลยครับว่าฮูสแสดงความเป็นเจ้าของแบบไหนเอ่ยถามว่าเป็นของใครอ่ ah, who's game is this ก็คือเกมเนี่ยมันเป็นของใคร ah, นะครับตอบว่าอะไรดี Sam was playing earlier Sam เป็นคนเล่น earlier แปลว่าอะไรเอ่ยก่อนแสดงว่าเขาเป็นคนเล่นก่อนหน้านี้น่าจะ so it must be his ่ h ah, his ตรงนี้แทนด้วยอะไรแทนแซมนั่นเองนะครับมันน่าจะเป็นของ แซมเนาะนะครบเพราะเขาเล่นก่อนหน้านี้นะครับอ่าโอเคอ่าต่อไปนะครับ she likes your cat very much อ่าประโยคนี้บอกว่าอะไรหล่อนชอบอะไรแมว very much นะครับชอบแมวของคุณเนะี่ยชอบมากๆอ่า do you like hers hers ในที่นี้แปลว่าอะไรดีแปลว่าคนไหมหรือว่าแมวอ่า do you like hers นะครับ hers ตัวนี้ก็คือเป็นแมวของ ผู้หญิงคนเมื่อกี้นะท,ที่ที่พูดว่า she นะครับต่อมา your car is here and ours is there อา your car คือตรงนี้นะนะครับก็คือรถเนี่ยที่อยู่ตรงเนี้ยมันเป็นของคุณแต่ของเราอยู่ที่ไหนเออ is there อยู่ที่นั่นนะครับ ours นะครับ there นะครับโอเคอามีนี่กับนั่นเนาะนะครับ here คือที่นี่นะครับ there คือที่นั่นนะครับอะประโยคถัดมานะครับ I can see our kids but I can't see theirs I can see our kids ก็คืออะไร i d s นะครับเราเนี่ยฉันเนี่ยสามารถเห็นลูกของเราแต่ฉันไม่สามารถเห็นลูกของคนอื่นนะครับ t h e r e ก็คือของพวกเขาอ่ะนะครับอ่าโอเคนะครับอ่ะประโยคถัดมานะครับ the hotel is near the city center Viral ours is near the airport อ่าประโยคนี้คืออะไรเอ่ยโรงแรมของพวกเขานะครับมันอยู่ใกล้กับอะไรเอ่ยอยู่ใกล้กับเมืองอายุตัวอย่างเช่นถ้าเป็น Thailand ก็เป็น b a n g k o กนั่นเองนะครับที่เป็นเมืองหลวงอะไรอย่างนี้นะครับเมืองใหญ่ๆนะครับอ่าโอเคในขณะที่ viral นะครับ ours นะครับว่า ours ก็คือของ พวกเราเนะ่ยเป็นไงเอ่ยใกล้กับแอร์พอร์ตนะครับอ่าโอเคนะครับสนามบินนั่นเองนะครับต่อมา I love your sofa I love your sofa โซฟาก็คืออะไรเอ่ย sofa นะครับแปลตรงตัวเลยพวก sofa นะครับพวกเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแหละนะครับอ่ะประโยคถัดมาคำว่า my แสดงว่าต้องรู้แล้วคำว่า my ต้องแทนแทนแทนด้วยอะไรเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ย your sofa นะครับแต่ถ้า my ก็คือ sofa ของฉันก็เอาไปคอมีพบกับ ของคนอื่นนะครับอ่ะโอเคเช่นเขาบอกว่า my isn't as comfortable as yours ก็คือของฉันเนี่ยมันไม่เอ่ยมันไม่สอบไม่สะดวกสบายหรือนั่งแล้วอาจจะปวดหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับ as yours นะครับของคุณนั่นเองนะครับของคุณนี่ก็คือ your sofa นั่นเองนะครับโอเคอ่ะประโยคถัดมานะครับ we don't need help นะครับไม่ต้องการอะไรเย่ยไม่ต้องการความช่วยเหลือเลยนะครับ with our project but the boys n e e d help with theirs นะครับเราไม่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ uh, we don't need help with our project คือจะทำตัวเองจะทำด้วยตัวของพวกเราเองแต่ว่ามีกลุ่มเด็กผู้ชายเนาะนะครับอีกกลุ่มหนึ่ง uh, but the boys n e e d help with theirs นะครับอาจจะมี กลุ่มคนที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับพวกเขานั่นเองนะครับ there's นะครับโอเคต่อไปนะครับเราดูความแตกต่างเนาะนะครับ what's the difference between positive adjective and positive pronoun นะครับอ,อันนี้ครูจะให้ดูแบบสรุปๆเลยเราจะได้ทำแบบฝึกหัดได้ง่ายๆเนาะนะครับเอาลองดูเนาะอันดับแรกนะครับ positive adjective มีคำว,ว่าอะไรบ้างทวนซิ my our your t h e i r his her แล้วก็ it's นะครับตามด้วยลายเอ่ยตามด้วยคำนามนั่นเองเนาะนะครับโอเคต่อมานะครับ p o s s s i v e pronouns นะครับมีคำว่าอะไรบ้าง m i n ours yours theirs its hers แล้วก็ it's นั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้มีะายเอ่ยไม่มีคำนามนะครับจำไม่ได้นะนะครับ p o s s s i v e adjective มีคำนามตามท้ายถ้าเป็น p o s s s i v e pronoun ไม่มีเลยนะครับอ่ะจำให้ได้นะครับ เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับ examples อ่ะ A บอกว่า I park my car in the parking lot G อ่านะครับลองดูนะแล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ย Where did you park yours อ่าเราลองดูกลับไปดูอันแรกนะครับคำว่า my car my car ในี่นี้ก็คือเป็น p o s ด้ i v e adjective เนาะนะครับเพราะว่าตามด้วย car car คือคำนามนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเขาจอดรถไว้ที่ ชั้นจีนั่นเองนะครับส่วนประโยคถัดมาคือ where did you park yours yours นะครับ yours ก็คือ p o s s s i v e pronoun นั่นเองนะครับหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง your car นั่นเองนะครับโอเคอ่าต่อมา B บอกว่า mine นะครับเราเรียนมาแล้วนาะเมื่อกี้ mine m i n e mine แปลว่าอะไรเอ่ยของฉันนะครับ่ h mine is in front of the building นะครับ จอดไว้ที่ไหนเอย่ยที่หน้าอะไรครับที่หน้าตึกใช่ไหมอ่าตอนนี้คําว่า my ตันนี้ก็เป็น possessive pronoun หมายถึงอะไรเอย่ยหมายถึง my car นั่นเองนะครับก็คือรถของฉันเนาะนะครับมาดูซิว่าครูเอาอะไรมาให้เราดูนะครับ pronouns ที่เป็นคำสรรพนามเพิ่มเติมนะครับถ้าเราไม่ดูตรงนี้อาจจะตอบคำถามไม่ได้เลยนะนะโอเคเรามาดูเลยนะครับคำแรกที่ครูให้ my friend and I นะครับ my friend and I นะครับก็คือเพื่อนของเรากับ ตัวเราเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเราจะแทนตัวได้หลาย v นั่นเองนะครับ name เราเอาชื่อเพื่อนขึ้นก่อนจะเป็นการให้เกียรตินะเป็นการให้เกียรติคนที่ไปด้วยกับเรานะครับแต่หมายถึงตัวของพวกเรานะครับเพราะว่ามีเรานะตัวเราเองหรือว่าตัวฉันเองนะครับกับเพื่อนเป็นเราเป็นพวกเราเนาะนะครับต่อไปอันที่2คือ you and jane you ก็คือตัวคุณตัวนี้เราเน้นที่คําว่า you นะครับอ่าอย่าลืมเนาะ jane and john เป็นคนอื่นอ่ะเราให้เป็น they นะครับ โอเคต่อไปคำว่า thing and animal อันนี้เป็น singular นะครับแทนด้วยอะไรเอ่ย it นะครับ it แปลว่ามนนันนั่นเองนะครับต่อไป things animals and people อันนี้จะเป็นลักษณะของ plural นั่นเองนะครับมีหลายคนมีหลายสิ่งนะครับแล้วก็หลายๆตัวถ้าเป็นสัตว์เนาะนะครับประมาณนี้แทนด้วยคำว่า day นั่นเองโอเคนะครับ time for practice นั่นเอง let's practice อ่า you ready อ่าเริ่มเลยข้อแรกเดาได้ไหมดูจากรูปอ่าลองดูสิข้อแรกนะครับ Ben and j o b just love อ่า b l a b l a b l a and new bikes อ่า choice มีให้เลือกอะไรบ้างอ่า A คืออะไร There's B คือ hers C คือ there นะครับข้อ D คืออะไรเอ่ย They อ่าเมื่อกี้เลยที่ครูให้ดูนะครับคำที่แทนตัวของคนอื่นนักเรียนจะใช้คำว่าอะไรดีแต่ว่าในที่นี้มันแสดงความเป็น เจ้าของนั่นเองนะครับเห็นคำว่า new bikes ไหมนะครับ new bikes นั่นเองนะครับอ่ะโอเคตอบว่าอะไรดีแด e นั่นเองอ่าแดนนั่นเองนะครับของพวกเขานะครับแทนด้วยตัวของใครเบนกับบ๊อบนั่นเองนะครับแดน new bikes โอเคเก่งมากนะครับอ่าต่อไปข้อที่2ครับ we bought that house last year we bought that house last year อ่าตอนนี้เขาบอกว่าอะไรเอ่ย เราอะซื้ออะไรเอ่ยซื้อบ้านหลังนี้แล้วเมื่อปีที่แล้วอันนี้เป็นในเรื่องของพาสซิมเนาะนะครับพาสซิมผ่านมาแล้วนะครับอ่ะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรเอ่ยมันเป็นของใครเราดูได้จากตรงไหนเอ่ยคีย์เวิร์ดเราดูที่คําว่าอะไรดูคําว่าวีอ่าของเรานั่นเองอ่ะลองเดาซิเราจะตอบว่าอะไรนะครับข้อนี้ตอบข้ออะไรดีข้อ a นั่นเอง o u r นะครับ o u r นะครับ v เป็น o u t นะครับถ้าเรา มาตอบในค้านี้เป็นในส่วนของ uh, possessive pronoun นั่นเองนะครับตอบแบบสั้นๆเนาะนะครับเพราะเรารู้แล้วว่าเป็นของเรานะครับ w นั่นเองนะครับของพวกเราอ่ะต่อไปมาดูข้อที่3นะครับข้อที่3คืออะไรเอ,อ่ยลองเดาซิดูจาก,กรูปนะฮะข้อ3เขาบอกว่าอะไร Are you sure this book belongs to your mother? อ่าคุณแน่ใจใช่ไหมว่าหนังสือเล่มนี้ belong s ก็คือ่า uh, belonging เคยได้ยินบไหมคำนี้เป็นสิ่งของนะครับอ่า นะครับเป็นของคุณแม่ไหมชัวร์ไหมนะครับแน่ใจไหมนะครับอะทีนี้เรามาดูซิว่าวการที่เราจะตอบเนี่ยตอบอยังไงดูตรงไหนนะครับคำว่า your mother อะถ้าเราจะตอบสั้นๆเนี่ยเราจะตอบว่าอะไรดีข้อนี้ตอบข้ออะไดีตอบข้อ B นั่นเองครับ hers แปลว่าอะไรเป็นของแม่นั่นเองเป็นเป็นของหล่อนนะครับอะ is hers นั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้โอเคอะต่อไปนะครับ ข้อที่4เนาะนะครับอ่ะ this is me อ่ะ this is me นะครับก็คือตัวฉันเองเนาะนะครับไปกับใครดี with อ่าตอนนี้จะมีให้เติมอยู่2นะครับอยู่2ที่นะ blank ไว้2ที่นะครับ with แล้วก็เราเราเร mom and dad อ่าประโยคถัดมาบอกว่า we are on holidays holiday คืออะไรอ่าวันหยุดเนาะนะครับไปแบบไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ this is อะไรดีนะครับ blah blah house in Spain อ่ะ ตอบว่าอะไรดีตอนนี้การที่เราจะตอบได้ไม่ได้เราดูตรงไหนเอ่ยอตอบคูดได้ไหมเอ่ย This is me with 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 อะไรดี Mom and Dad อ่า Mom and Dad พ่อกับแม่เป็นของใครพ่อกับแม่ของใครอ่าของฉันเองถูกไหมนะครับมีคำว่ามีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ใช้อะไรดีใช้ possessive adjective นั่นเองนะครับทั้งคู่ไหมอ่า possessive adjective ทั้งคู่เลยตอบข้อไหนดีตอบข้อ C นะครับ uh, ประโยคคือ this is me with my mom and dad we are on holiday this is our house in Spain นะครับ uh, uh, อย่ายลืมคำว่า our mm hmm. คือเราดูตรงไหนเป็นหลักคาว่า we นั่นเองนะครับเป็น keyword เนาะนะครับ uh, ต่อไป number five นะครับ Thomas can find his classroom but Susan and Mary can't find uh, นะครับ ตอนนี้ตอบว่าอะไรดี Thomas can find his classroom แต่ซูซานกับแมรี่เนี่ยซูซานกับแมรี่เป็นไงหาอะไรเอย่ยหาห้องไม่เจอคานไฟอะไรดีสองคนเมื่อกี้เป็นคนอื่นใช้คำว่าอะไรดีคนอื่นพวกเขา,อาตอบคำว่า there s นั่นเองนะครับอโอเคนะครับอลองมาทบทวนก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ที่ครูสอนไปเนาะนะครับเป็น p o s s s i v e adjective แล้วก็ p o s s s i v e pronoun อ่านะครับก็คือเป็นคำคุณศัพท์แสดงอะไรเอ่ยอเป็นคำคุณศัพทนะนะ์แสดงความเป็นเจ้าของนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเป็น p o s s s i v e pronoun คืออะไรเอ่ยเป็นคำสรรพนามเนาะนะครับแสดงความเป็นเจ้าของแต่ต่อแบบสั้นๆน,นะเพราะเรารู้มาก่อนแล้วเราถึงจะใช้คำนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ หวังว่านะักเรียนคงจะไปทบทวนเนาะนะครับแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆนะครับแล้วก็จะได้เก่งภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นเนาะนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ครับบิดบาย ค่ะ p o i ประเด็นดีวันนี้เราจะมาดูโจทย์นะคะโอเนในส่วนของ document reading นะคะหรือการอ่านเอกสารซึ่งเป็นแบบ mixed types นะคะคือรวมๆกันหลายชนิดเช่นเป็นป้ายประกาศ นะเป็นป้ายประกาศเป็นสถิติกราฟอะไรเงี้ยนะคะข้อมูลหรือเป็นตารางอะไรเงี้ยค่ะนะนะหรือเป็นพวกรับสมัครงานอะไรเงี้ยค่ะนะรวมๆกันนะคะอันนี้เป็น mixed type มาดูต่อค่ะในเมื่อหัวข้อของเราเนี่ยคือ document reading เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ให้เทคนิคในการทำ document reading นะคะทบทวนสักนิดนึงอันนี้น้องน่าจะเคยได้เรียนมาในเลส o นแรกแรก,กับครูพี่แนนเนาะว่าเวลาเราเจอเข้อสอบ reading อ่ะพวกกรน,นิธานิทานาเรื่องสั้น นะคะหรือว่าเป็นข่าวเป็นกราฟอะไรเงี้ยนะประกาศรับสมัครงานนะคะพวกเนี้ยให้เราทำยังไงเวลาทำเนี่ยคีย์เวิร์ดแรกเลยคือว่ามันเป็นข้อสอบที่ต้องทำเร็วค่ะเป็น speed reading ถูกปะออ speed reading ทำเร็วมันไม่ได้เป็นสับยากมากแล้วก็ไม่ไม่ได้แบบถามยาวซับซ้อนอะไรนะคะนะและวิธีการทำคือว่ามีอยู่สองอย่างคือไม่สกิมก็สแกนเออ นะถ้าสกิมเนี่ยคือการแบบกวาดสายตาแบบคร่าวๆถูกไหมคำว่าสกิมมันแปลว่ามองคร่าวๆมองผ่านๆมองแวบๆแบบเพื่อหาข้อมูลทั่วไปให้เห็นภาพรวมทั้งหมดอะ่ะนึกออกปะเออนะสกิมอ่านคร่าวๆเร็วๆอะไรเงี้ยเออนะคะมองผ่านๆแต่ถ้าสแกนเนี่ยน้องหาข้อมูลที่เจาะจงสแกนมันแปลว่าตรวจหาตรวจจับอะ่ะเออมองหาอะไรเงี้ยนะคะ นะคือหาสิ่งที่เราต้องการคือหาข้อมูลที่มันเฉพาะเจา,าะอะไรเจาะจงเออนะ specific information นั่นเองแต่ถ้าข้อมูลทั่วไปเนี่ยเป็น general information ทีนี้เวลาเราจะทำ scanning เนี่ยเราหาข้อมูลที่เจาะจงอะ่ะเราจะทำยังไงคือให้เราหาคีย์อะไรให้เจอคะ่ะ keyword เ okay, ขมันอยู่คือ keyword keyword คืออะไร keyword คือคำซ้ำๆหรือคำสำคัญคำซ้ำๆคำสำคัญ ที่เราเนี่ยเจอบ่อยๆใช่มันก็คือคีย์เวิร์ดนะคะอะ่อย่างเช่นเขาถามว่าอ่ผู้สมัครนะสมมติว่าเป็นประกาศรับสมัครงานผู้สมัครคนใดต่อไปนี้นะไม่มีคุณสมบัติหรือคุณสมบัติเนะี่ยไม่เหมาะสมกับงานแสดงว่าเราต้องไปอ่านตั้งแต่แรกประวัติบริษัทกำลังมองหาอะ้รไม่ต้องอ่านะตรงคุณสมบัติมาเลยถูกไหมเออนะ อย่างเงี้ยนะคะเป็นตน้นหรือว่าเป็นอ่าป้ายโฆษณาเออเป็นโฆษณาร้านอาหารเขาถามว่าร้านเนี้ยเปิดวันอะไรบ้างน้องก็ไปดูเวลาเปิดปิดถูกไหมไม่ต้องไปดูโอ้โหเสิร์ฟอาหารอะไรมีเพลงมีอะไรเงี้ยไม่ต้องไปดูที่เวลาเปิดปิดทันทีเขา้าใจป่ะเนี่ยคือการอ่านแบบสแกนนิ่งแต่ถ้าสกิมมิ่งเนี่ยคือการอ่านแบบอ่านทั้งหมดอ่ะแบบเร็วๆอ๋อเราเห็นแล้วมีชื่อร้านอาหารมีมีคำว่า QC วนซะมีเวลาเปิดเวลาปิดอ๋อโอเค คร่าวๆอันนั้นเรียกว่า Skimming โอเคไหมถ้า Scanning คือหารายละเอียดนะคะเจาะจงเลยค่ะโอเคเอาล่ะค่ะแอปพลิเคชันนำไปใช้นะคะวันนี้มีโจทย์จริงมาให้นะคะเอามาโหหลายอันเลยนะคะ Extract 1, 2, 3, 4 4 extract นะคะมีโจทย์อยู่4 4ตัวแล้วก็มี Choice มีคำถาม12ข้อโอเคเดี๋ยวเรามาดูกัน Extract ที่1นะคะ เป็นนำ um, time table เป็นตารางอ่าเป็น table ขออภัย <laughs> ไม่ใช่ตารางเวลาเป็นตารางเฉยๆนะเป็น table นะคะนะแบบนี้คือเล็ก table table ที่แปลว่าโต๊ะเนี่ยแปลว่าตารางได้ด้วยลูกถ้า time table ก็ตารางเวลาเนาะนี่ไม่ใช่ตารางเวลาอันนี้ตารางเฉยๆเป็น table of types of housing in Australia ค่ะ นะเป็นชนิดของบ้าน,นะคะ่ะเป็นประเภทของบ้านในออสเตรเลียนะคะการจัดบ้านเขาแบ่งตามอะไรอันแรกเนี่ย state หรือ territory นะคะแบ่งตามรัฐหรือเขตนะคะก็มี New, ออสเตรเลียก็มี South Wales, นะิวซาอกเวลส์เนาะวิกตอเรียควีนส์แลนด์ออสเตรเลียเวสทิร์นออสเตรเลียแล้วก็ออสเตรเลียนะคะนะแล้วก็พอแบ่งตามรัฐเสร็จแล้วก็แบ่งตามประเภทของบ้านเพราะว่าคำว่า type of so of นะคะหรือ kind of ก็ได้แปลว่าชนิดหรือประเภทนะ ของบ้นคนออสเตรเลียเนี่ยเขามีบ้านแบบไหนกันบ้าง 1. separate house ค่ะ separate มันแปลว่าแบ่งหรือแยกอันนี้ขอแปลว่าบ้านที่มันแยกออกจากคนอื่นค่ะไม่ติดกันเขาเรียกบ้านอะไรบ้านเดียวบ้านเดียว2ชั้นราคาล้านสองนะบ้านเดียวนะคะถัดมา terrace house ค่ะบ้านแบบที่มีระเบียงติดกันนะคะหรือเราเรียกว่าทาวนอะไรได้ลูก town house มองเห็นไหมอันนี้มัน เอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตารางหน้าจอน่าจะเละแป๊บนึงอ่ะนะเทเรสแปลว่าระเบียงนะเทเรสเฮาส์หรือทาวน์เฮาส์นั่นเองค่ะที่แบบติด,ต,ดติดกันนะคะอพาร์ตเมนต์นะคะก็เป็นแบบตึกใช่ไหมคอนโดอะไรอย่างเงี้ยและทั t a l ครับแปลว่าจำนวนรวมจำนวนรวมทั้งหมดก็คืออย่าง New South Wales นะิวเซเวลล์เนี่ยก็เอา1 7 0เบวก183บวก 343อไรเงี้ยเออก็ได้2,200อะไรเงี้ยค่ะนะนะอย่างเงี้ยนะคะโอเคเอาละข้างล่างเขาเขียนว่า number of dwellings by state and territory 1994นั้นะ number of ไม่ได้แปลว่าเบอร์โทรแล้วแต่หมายถึงจำนวนลูกจำนวนของ dwelling สอนไปแล้ว dwelling แปลว่าที่อยู่อาศัยนี่นะ จำนวนบ้านนั่นเองคะ่ะหรือที่อยู่อาศัยนะคะที่โดยแบ่งตามเขตหรือแบ่งตามรัฐในปี1994เกิดยังพี่เกิดแล้วนะโอเค okay. น้องอย่าเพิ่งไปอ่านทั้งหมดนี้หมายถึงว่าตัวเลขทั้งหมดน้องจำไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าใครตาดีๆตาไวๆเราจะเห็นเลขที่จำนวนรวมเนี่ยมันจะมีมากสุดกับน้อยที่สุดใช่ไหมเออเออ,เอ,อกว่าสายตาไวคร่าวๆนะคะไม่ต้องอ่านเนีพี่แนะนำให้นะ ไอที่เป็นเวลาข้อมูลที่เป็นกราฟหรือเป็นตารางเนี่ยนะคะน้องค่ะเดี๋ยวขออภยัยเออเวลาเจอกราฟเจอตารางเนี่ยอย่าเพิ่งไปอ่านตัวเลขทั้งหมดลูกให้อ่านตรงไหนรู้ไหมไฮไลท์ตามพี่อ่านตรงหัวข้อมันว่ามันบอกข้อมูลอะไรเออหรือถ้ามันเป็นกราฟมาเนี่ยให้อ่านแกน x กับแกน y ว่าแกน x คืออะไรแกน y คืออะไรนึกออกปะเออถ้ามันเป็นแผนภูมิมาเนี่ยเป็นกราฟมาเนี้ย เออใช่แล้วก็มีเป็นแท่งเป็นแท่งหรือเป็นกราฟอะไรเงี้ยให้แล้วมันจะมีเขียนฟลิมเปนฟลิมเปนฟลิมเปนฟลิมแล้วก็เขียนตรงนี้ฟลิมเปนฟลิมเปนฟลิมฟลิมใช่ป่ะเออแล้วก็เป็นเส้นปิ้ง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 อย่างเงี้ยให้น้องเนี่ยอ่านไอ้ตรงเนี้ยที่มันเขียนว่า x กับ y เนี่ยบอกค่าอะไรเข้าใจป่ะแค่นั้นเองจะได้ไม่อ่านผิด อ่านแค่ x ก,กับ y หรือไม่ก็อ่านถ้าเป็นตารางแบบนี้ก็คืออ่านตรงหัวข้อมันหรือข้างล่างมันอะว่ามันบอกเลขอะไรบอกจำนวนอะไรเข้าใจไหมลูกมันคือเมนไอเดียของเขาแต่ทีนี้เนี่ยส่วนในการขึ้นลงมากน้อยหรือจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องของรายละเอียดถูกป่ะเ,เดี๋ยวเราค่อยมาอ่านแบบสแกนกันนะคะนะเอาละข้อหนึ่เขาบอกว่า Among all types of housing in Australia ในบรรดานะคะ among ประเทศกลางใช่ไหมเออในบรรดาบ้านประเภทต่างๆออสเตรเลียแล้ว The most popular one ประเภทบ้านที่คนนิยมที่สุดคือแบบไหน Townhouse Terrace House Separate House หรือว่า Apartment น้องก็ไปดูสิว่าเขานิยมแบบไหนเออมีหนึ่ง บ้านเดี่ยวสองทาวน์เฮาส์3แบบคอนโดเออนะอพาร์ตเมนต์หอพักอะไรเงี้ยเออน้องดูสิตัวเลขไหนโหนมันดูง่ายมากเลยใช่ปะบ้านเดี่ยวเนี่ยตัวเลขเป็นแบบสองหลักทั้งนั้นเลยเจกว่า80กว่าทั้งนั้นเลยใช่ปะส่วนทาวน์เฮาส์นี่แบบเลขหลักเดียวเออส่วนใหญ่เลขหลักเดียวแล้วก็มี16 11 8สอถ้าอพาร์ตเมนต์ก็โหน้อยมากเพราะฉะนั้นแล้วป๊อปที่สุดเลยคือเป็นเซฟเลยลูก separate house, ถูกไหม ข้อ2ครับเขาถามว่า this state that has the largest number the largest number of apartment ขีดเส้นใต้มีจำนวนไม่ใช่ใหญ่ลูก l a r g ใช้กับ number จะแปลว่ามากนะรัฐไหนมีบ้านแบบอพาร์ตเมนต์มากที่สุดเราก็ไปดูที่ช่องอพาอร์ตเลยอพาร์ตเมนต์ถูกไหมว่ารัฐไหนมีมากที่สุดในนี้เนี่ยคำตอบคือรัฐไหนจ๊ะ เออในออสเตรเลียนะคะเออในตัวมือตัวใจกลางเขาเลยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยตอบข้ออะไรดะ largest number นะคะ in a p a r t m e n t นะคะออสเตรเลียน้องลองไปดูซิมีไหมมีให้ไหมไม่มีไม่มีออสเตรเลียเฉยๆอ่ะงั้นเราต้องไปดูต่อแล้วอันอื่นแล้วแหละอันนี้อันดับหนึ่ง อ๋อไม่ใช่เขาไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ได้ดูที่ตัวเลขแล้วเขาดูที่เปอร์เลยเปอร์เซ็นต์เออพี่ว่าน่าประหลาดมากเลยเนี่ย <c oughs> มันไม่มีอันนี้มาถูกปะ่ะอุ้ยอยขอโทษค่ะจำนวนเนี่ยนัมเบอร์เนี่ย832เนี่ยออสเตรเลียจริงๆน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่บังเอิญเมื่อไปคิดกับไอ้บ้านเดี่ยวไปคิดกับทาวน์เฮาส์แล้วเนี่ยไอ้ตัวเลข800เนี่ยมันบังเอิญน,นะคะ เป็นแค่12แสดงว่าในตัวออสเตรเลียเนี่ยนะหลักๆเลยคนซื้อบ้านเดียวเยอะต้อง5,000 5,000กว่าหลังคาเรือนะคะคิดเป็น80นะ่ะถูกปะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเขาเลยวัดที่เปอร์เซ็นต์นี้มันแค่12เองง,งั้นงั้นเอาที่เปอร์เซ็นต์งั้นตอบข้อนี้ถูกปะตอบรัฐนี้ค่ะ343ตอบนิวเซาอะไรนะนิวเซาเวลส์นะคะโอเคตกใจหมดเลยถัดมาข้อ3ค่ะเขาบอกว่า we learn from the survey เราเห็นจากการสำรวจนะคะแล้วไอ ตารางนี้น่าจะเป็นการสำรวจเรื่องบ้านนะเนาะเรารู้แล้วว่ารัฐไหนไมโลอีสเซ็ันมอส populated populated แปลว่าที่มีประชาอะไรมีประชากรที่มีปอชอกอ,อยู่อาศัยนะคะเป็นอันดับที่เท่าไหร่เซ็กันมอสไม่ใช่อันดับหนึ่งอันดับที่สองรัฐไหนมีประชากรอ,อยู่มากเป็นอันดับที่สองงั้นอันนี้เราก็ไปดูที่ที่ไหนได้ ที่จำนวนรวมอ่ามันต้องถูกไหม most populated อะ่ะมันต้องเอาบ้านเดี่ยวผสมบ้านทาวน์เฮาส์แล้วก็ผสมอพาร์ตเมนต์อ่ะถึงเป็นจำนวนรวมที่เนี้ยอันดับหนึ่งคือนิวเซาท์เวลส์ถูกไหมอันดับสองคือวิกตอเรียอ่าได้คำตอบแล้วนะจ๊ะว่าวิกตอเรียข้อสามตอบ4 เนี้ยนะเออเราไปดูตัวเลขก่อนไม่ได้ต้องอ่านคำถามก่อนนะคะต่อไปข้อ4ฮะเขาถามว่า N รัฐอะไรไม่รู้นะมี Queensland, New South Wales, s ซ u t h ออสเตรเลีแล้วก็เ e ส t e r n นออสเ a รเลนะคะบอกว่า the number of townhouses is almost three times larger than that of apartments นะ number แปลว่าจำอะไรนะเมื่อกี้นี้เจอไปแล้วจำนวนของ townhouse นั้นเกือบจะ3เท่า larger than ค่ะ แทบจะมา,มากกว่าเกือบ3เท่านั่นเองถูกไหมมีทาวน์เฮาส์เนี่ยมากกว่า3ไม่ใช่3เวลานะลูก Times แปลกว่าเท่าได้ด้วยมีทาวน์เฮาส์เนี่ยมากกว่าอพาร์ตเมนต์ถึง3เท่ารัฐไหนทาวน์เฮาส์มากกว่าอพาร์ตเมนต์3เท่า,าอ่ะไปดูกันเดี๋ยวเราใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าก็ได้นะคะอ่าอ่ะ,อะมาดูโจทย์คือว่าทาวน์เฮาส์จะต้องมากกว่าอพาร์ตเมนต์ถูกไหม ทาวน์เฮาสจะต้องมากกว่าอพาร์ตเมนต์เนี่ยสเท่าเอาละอันเนี้ยเราเห็นแล้วร้อยกับ3ามหรือแกับ 16%, 16นี้น้อยกว่าตัดทิ้งไปเลยหรืออันนี้ค่ะเกาสิกับ216นะหรือคิดเป็น6%กับ13%อันนี้ก็น้อยกว่าก็ตัดทิ้งไปอีกนะคะห้บสีกับร5 0ก็ทำไมอีกแล้วน้อยกว่าตัดทิ้งนะหกับ13%นะหรือเซาท์ออสเตรเลียค่ะนะมี um, 93 35%เอออันนี้ดูดีอันนี้มากกว่าเก็บไว้นะ Western Australia ค่ะนะ71กับ45% 71%ก็มากกว่าเก็บไว้ส่วนออสเตรเลียเองนะคะ527บนะคะกับ832อันนี้น้อยกว่านี่ผิดเนาะเออนะ8%กับ12%งั้นเราโฟกัสนะคะเหลืออะไรเนี่ยเหลือสองรัฐนี้คือ South Australia กับ เว s t ์ r ออ u s เ r a ร i เียแต่โจทย์ให้มาว่ากี่เท่า3เท่าไหนดูดิอันไหนมากกว่าเป็น3เท่าอันนี้90อันนี้30อ้าวนี่ไง30คูณ3ก็ได้เท่าไหร่90ตอบได้เลยไหมเออตอบได้เลยว่าเซา t h a u ออสเตรเลียเพราะฉะนั้นขอ้อ4แล้วพี่กลับไปให้ Western ไม่ได้เพราะว่าเ e ส t e เ n นี่มันแค่เท่าไหร่45คูณ2ก็90แล้วไหมคูณ3มันก็น่าจะเกินไปแล้วถูกปะเออ นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบข้ออะไรเออแน่นอนนะคะ south australia อันเดี๋ยวนี้พี่ลบให้ก่อนชึงช้งชนะคะ south australia ข้อ4ตอบ south australia นี่นะจา๊ะโอเคไปต่อที่เดี๋ยวไปต่อกันที่ข้อ5นะคะเขาบอกว่า according to the survey จาก survey นี้นะคะ people in western australia ์เวิร์ดคือคนที่อยู่ใน western australia เนี่ยเขาทำไมหนึ่ง prefer living in apartment นะคะเขาชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์มากกว่าหรือสองนะ own fewer town ค่ะน,ะเนเ own, ะเป็นเจ้าของ own ่าเป็นเจ้าของ owner ก็คือเจ้าอะไรเจ้าของ fewer แปลว่าน้อยกว่าเนาะ fewer town houses ค่ะคือเขาเป็นเจ้าของ town house เนี่ยน้อยกว่านะคะในควีนส์แลนด์นะคนในควีนส์แลนด์หรือคือ ความหมายคือคนในควีนส์แลนด์มีทาวน์เฮาส์เยอะกว่านั่นเอง Avoid living in town houses ค่ะเขาหลีกเลี่ยงนะเขาหลีกเลี่ยงนะคะการอยู่ในบ้านทาวน์เฮาส์ค่ะหรือนะคะ Mostly have separate houses of their own ค่ะมีบ้านเดี่ยวเป็นของตัวเองเออ นะอ่ะงั้นเราไปดูสิควีนเออวิสเซนออสเตรเลียเขาทำไมวะพี่ขอเลื่อนกลับไปแป๊บหนึ่งว t สเ n นว s สเ r นอยู่นี่ข้อไหนถูก A บอกว่าชอบอยู่ในอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์แค่7%เองงั้นผิดหรือข้อ2บอกว่าอืมมีทาวน์เฮาส์เนี่ยน้อยกว่าในควีนส์แลนด์ทาวน์เฮาส์ของเขาอันนี้ควีนส์แลนด์น้อยกว่าเหรอไม่ใช่มากกว่าเออ ข้อ3บอกว่าหลีกเลี่ยงกันอยู่ในทาวน์เฮาส์ไม่มีตรงไหนบอกว่าหลีกเลี่ยงเนาะเอองั้นแสดงว่าส่วนใหญ่แล้วโอ้โหนี่ไง82เปอร์เซ็นต์ถูกป่ะเออเขาอยู่ในออบ้านเดี่ยวนะคะเซปเปเรตเฮาส์ค่ะนะเอองั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อ5ก็คือตอบข้อข้อสออข้อ5ตอบ4นะคะถัดมาข้อ6เป็นเอ็กทรัที่2องละ Advertising officer เอาละว,ว้ย officer แปลว่าเจ้าหน้าที่ฮะ yeah. Advertising คือโฆษณาเจ้าที่ทําหน้าที่กับโฆษณาอย่าเพิ่งอ่านตรงนี้ทั้งหมดเพราะว่ามันยาวน้องจำไม่ได้แน่นอนให้เราเนี่ยอ่านคําถามเลย Which of the following candidates นะคะผู้สมัครคนใดต่อไปนี้คะ่ะนะ is not suitable for this job ผู้สมัครคนไหนที่ ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่มีคุณสมบัตินะเหมาะที่จะทำงานนี้1 a person with weak organizational skills โอ้โหน้องคะนี่มันเป็น choice ที่แบบแจกคะแนนเลยอะ weak เนี่ยแปลว่าอะไรอ่อนแออ่อนดอยคนที่มีทักษะการจัดการที่อ่อนแอจบเลยอะถ้ามีคำนี้มาเป็นประจุบวกหรือลบลบเหมาะไหมล่ะไม่เหมาะตอบข้อหนึ่งได้เลยถูกไหม ส่วนข้อ2ค่ะถูกไหมเช็คได้ a person who can speak both Thai both Thai and English fluently นะคนที่พูดได้ทั้งไทยและภาษาอังกฤษอย่างคล่องแคล่วเลยไหนดูซิเขาพูดเรื่องพูดไหมฮะภาษาพูดนี่ไง excellent command นะ command มีความหมายเหมือน skill เลยค่ะมีทักษะที่ยอดเยี่ยมค่ะทั้งพูดและอ่านในภาษาอังกฤษเออแล้วอันนี้เขาอังกฤษคล่องอ่ะดีไหมดี พูดไทยได้ด้วยก็ดีถูกไหมข้อ3 a person who has a master's degree in communications ค่ะเป็นคนที่มีวุฒินะคะปริญญาโทในด้านการสื่อสารค่ะเออแล้วเขาต้องการอะไรล่ะ at least อย่างน้อย bachelor's degree ค่ะวุฒิปตรีอย่างน้อยปอตรีเพราะฉะนั้นมีปโรดีไหมล่ะมีถูกไหมเออดีนะคะ in communications ด้วยเนี่ยในแง่ของการสื่อสาร or Related field นะคะหรือในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร Related ว่าเ,เกี่ยวข้องนะคะสาขาที่เกี่ยวข้องสาขาใกล้เคียงอะไรเงี้ยสื่อสารเหมือนชนนะคะเออวารสารศาสตร์อะไรเงี้ยหรือข้อ4 A person who has worked as an advertiser คนที่เคยทำงานเป็นนักโฆษณา for a long time เคยทำอาชีพนี้มาระยะหนึ่งแล้วมานานแล้วก็นี่ไงข้อนี้บอก experience in advertising preferable นะเออจะเป็นที่พิจารณาเป็นพิเศษถูกไหมนะถ้ามีประสบการณ์ในด้านโฆษณาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ preferable แปลว่าชอบอะเออจะถูกชอบก็คือนั่นะแหละดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็ถูกแล้วงั้นข้อ1น่งแจกแจกคะแนนง่ายมากคนมีทักษะการจัดการที่อ่อนหัดมากอ่อนดอยงั้นก็ไม่น่าใช่แล้วแหละตัดข้อ1ไปเลยถูกไหมเขาถามแล้วว่าคุณสมบัติเนี่ยไม่เหมาะสมนะจ๊ะ ผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน